ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้ข่าวถึงดีใจในความเป็นคนจนเพื่อจะสกัดขั้นความคิดของคนที่น้อยใจในความเป็นคนจนสองสกัดขั้นความคิดของคนที่ประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอาตมาดีใจจริงๆนะท่านนะถ้าไม่มีคนจนวันนั้นนะท่านท่านไม่ได้คุยอาตมาวันนี้หรอกเอาง่ายๆก็แล้วกันท่านจะไม่รู้จักอาตมาเลยเมื่อถึงพระพุทธชีวิตอยากจะเล่าให้ท่านฟังเป็นตัวอย่างว่าดีใจที่ได้มันเป็นคนจนดีใจที่ได้ไปได้เจอคนมีเมตตาดีใจที่หลวงปู่ครูสอนให้รับรู้วิชาดีใจที่อยู่ใต้ร่มเงาพุทธศาสนาดีใจที่ได้เกิดมาดีใจที่เกิดใต้พระบรมพิศพานของพระราชาการเกิดมาใต้ร่มเงาพระเจ้าอยู่หัวเขาเรียกพระบรมโพธิสมภารสัมภาระแปลว่าท่านแบกเราไว้ถ้าเขาจะบรมโพธิสมภารเป็นร่มไทรที่ใหญ่มากแต่นกกามาอาศัยมาอยู่มากินจุกจิก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 ก็สัตว์ทางนั้นท่านพระมหากษัตริย์ทางนั้นที่ทรงสร้างบ้านเมืองให้เราอยู่รวบรวมแล้วบางทีท่านก็ต้องทำปาณาติบาตอย่างใหญ่เพื่ออะไรเพราะฉะนั้นขอให้ท่านรู้ว่าให้ถวายพระกุศลแด่พระองค์ท่านทุกพระองค์บิดาชนทุกคนเพราะท่านทำปาณาติบาตเพื่อพวกเราวันนี้เราอยู่เรากินบนแผ่นดินนี้นะฮะจะเป็นศาสนาใดก็ตามอธิษฐานกุศลให้ท่านนะอธิษฐานกุศลให้ท่านแล้วดีใจว่าเพราะท่านไม่เคยไปสัมผัสเมืองอื่นเมืองอื่นไม่ใช่อย่างนี้ท่านแล้วก็ขออภัยฮะเลิกสักทีเถอะไอการทำร้ายสถาบันเนี่ยเลิกสักทีเถอะท่านเราไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแล้วดีใจที่ต่อมาก็ดีใจที่ได้ดีใจที่เกิดใต้ร่มพระบรมสมภารของพระราชาดีใจที่ได้พบคนมีศรัทธาก็ดีใจคนมีศรัทธาในประเทศไทยเยอะแยะในศาสนาแล้วทำตัวเขามีศรัทธาให้เขารักเราเท่านี้เราก็จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นมีกำลังใจกันไว้อยู่ให้ได้ไปให้รอด